ลูกเลี้ยงเอาปืนยิงพ่อเลี้ยงจนตายปมเหตุมาจากการที่ว่าลูกเลี้ยงทะเลาะกับแม่พ่อเลี้ยงมาเห็นปุ๊บเอาไม้มาตีเขาเขาก็เลยไม่พอใจครับนี่เป็นนาทีที่ตำรวจสภ.เมืองอุบลนะครับไปควบคุมตัวลูกเลี้ยงที่มีชื่อว่านายประพลอายุ29ปีหลังจากที่เขาก่อเหตุใช้ปืนยิงพ่อเลี้ยงวัย52ชื่อว่าประเชษฐ์ครับอยู่ที่บ้านหนองปลักปากอำเภอเมืองอุบลกลางดึกที่ผ่านมาฝั่งพ่อเลี้ยงเจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ยื้อชีวิตไว้ไม่ทันเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับไปเจอปลอกกระสุนปืน5ปลอกตกอยู่ตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็หัวกระสุนตกอยู่อีก1หัวค้นในบ้านเจอปืนไทยประดิษฐ์วางซ่อนอยู่หลังตู้เย็นนะครับก็เป็นหลักฐานที่เขาใช้ในการก่อเหตุนะฮะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ต้องลงมือยิงพ่อเลี้ยงเพราะรู้สึกอัดอั้นกับพ่อเลี้ยงคนนี้มานานค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านพ่อเลี้ยงขอหารครึ่งต้องช่วยกันจ่ายแล้วก่อนที่จะมีปากเสียงกับแม่เรื่องราวของกับข้าวพ่อเลี้ยงเนี่ยอยู่ที่หน้าบ้านแล้วเข้าใจผิดคิดว่าตัวเขาจะไปทำร้ายแม่ก็เลยมาต่อว่าเขาเอาไม้กวาดมาตีเขาก็ไม่พอใจเอาปืนที่ตัวเองมียิงสวนออกไปครับอันนี้ผมพูดจริงผมเห็นอยู่ว่ากี่นัดแต่ผมกล้าพูดจริงว่าผมใส่ไม่ยั้งคือเราไม่พอใจนานแล้วพี่นานแล้วครับก็คือใหม่ถึงอะไรก็ช่างนะก็หันขึ้นหันขึ้นหันขึ้นตลอดแม้กระทั่งผมเปิดแอร์นิดหน่อยนี่แม้กระทั่งผมจะโอนตังค์ให้ค่าแอร์อย่างนี้โอนตังค์จ่ายค่าไฟให้อย่างนี้แกก็บ่นทำไมอย่างนี้วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับบ้านเนี่ยปิดเงียบไม่มีใครกลับมาที่บ้านตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทางภรรยาและแม่ก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับยังคงเสียใจเพราะว่าผู้ก่อเหตุก็เป็นลูกคนตายก็เป็นสามีนะครับเบื้องต้นวันนี้เนี่ยข้อมูลจากญาติบอกแค่ว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายจนกระทั่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพลูกได้เจอกับแม่นะครับคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าตัวพ่อเนี่ยคอยแขะเขาตลอดเวลาเอาเรื่องเขาไปพูดให้แม่ฟังจนทำให้รู้สึกอึดอัดสะสมมานานทำไปเพราะว่าตอนนั้นเมาด้วยอยากจะขอโทษและอยากจะขอขมาศพถึงขั้นก้มไปกราบเท้าคุณแม่ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะฮะแม่บอกว่าเยอะแยะลูกจะจังพอเราผ่านมากินหาเงินไม่กินไม่ใช่แม่บอกว่าเยอะแยะต้องฟังกว่าแม่พี่นิดต่อไปตัวสีเต็มใดคิดออกบ่คิดออกบ่เฮ็ดผิดผู้ผู้ชายต้องทำใจเข้าใจบ่ต้องรับสภาพสะเทือนใจนะหัวอกคนเป็นแม่นะคะยังไงก็คือลูกเรื่องด้วยความเป็นห่วงอ่ะครับแม่บอกแล้วว่าอย่าทำทำไมไม่เชื่อแม่นะครับแม่เปิดปมที่ทะเลาะกับลูกชายให้ฟังนะครับวันนั้นเนี่ยลูกบอกอยากได้กระบะคันใหม่อ่ะแม่คันเก่ามันพังไปแล้วแต่แม่ไม่มีเงินครับก็เลยมีปากเสียงกันขณะเดียวกันวินาทีนั้นลูกชายเนี่ยต่อยหน้าพ่อเลี้ยงก่อนนะแม่บอกว่าพอต่อยหน้าพ่อเลี้ยงเสร็จปุ๊บตัวแม่เนี่ยแหละวิ่งเข้าไปกอดลูกชายเอาไว้จะไปห้ามแต่ลูกชายมาบีบคอคุณแม่แล้วก็ผลักคุณแม่จนล้มพอแม่ล้มปุ๊บฝั่งพ่อเลี้ยงครับเขาเห็นเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันก็เลยเอาไม้กวาดมาตีแล้วเธอก็เลยบอกให้สามีเนี่ยวิ่งหนีไปแต่สุดท้ายลูกเอาปืนยิงสามีก่อนครับแม่กวาดมันไปตรงนั้นกวาดมันบอกลูกสบายให้ดันพ่อออกแม่ก็สู้แรงเลยบีบพ่อแม่เลยนะแม่ไม่ปล่อยมันพ่อไม่รู้อ่ะถ้าหลุดไปมันต้องทำร้ายพ่อแน่นอนสุดท้ายลูกก็ต้องมีความผิดนะครับ
จ้งข้อหาไปเบื้องต้นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะฮะส่วนตัวของนายประพลตอนนี้นะครับยังนอนอยู่ในห้องขังยังไม่ได้สติเจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นกันส่วนผลชันสูตรศพผู้ตายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่ามีกระสุน2นัดฝังอยู่ในร่างกายเดี๋ยวต้องผ่าเอาหัวกระสุนออกมาเพื่อเป็นหลักฐานต่อไปนะครับจริงๆแล้วอยู่ในครอบครัวเดียวกันค่อยๆพูดค่อยๆจานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงก็ตามครับ